ดราม่านาคอมชาวเน็ตวิจารณ์ยับเพราะดังจึงมีสิทธิ์แต่คนธรรมดาเลือกไม่ได้เรื่องราวดราม่าในครั้งนี้เริ่มจากที่ตลกชื่อดังอย่างนครติดโควิด -19 จึงต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากนั้นอาการของนครก็สุดหนักลงเพราะมีอาการไตวายและเชื้อลงปอดจึงต้องย้ายเข้าไปในห้อง ICU เพื่อให้ออกซิเจนและฟอกไตต่อมาลูกสาวของนครก็ได้ไลฟ์อัปเดตอาการของพ่อให้แฟนคลับทุกคนได้ทราบก่อนจะร้องไห้ออกมาและฝากไปถึงทีมแพทย์ที่เคยรักษาผู้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายกันให้ติดต่อเข้ามาและช่วยเหลือพ่อของตนด้วยซึ่งชาวเน็ตก็คาดว่าทีมแพทย์ที่ลูกสาวนาคอมหมายถึงนั้นน่าจะเป็นทีมแพทย์เดียวกันกับที่เคยรักษาผู้ว่าสมุทรสาครจนหายในขณะเดียวกันสองตลกชื่อดังอย่างบอลเชิญยิ้มและแจ๊ดชวนชื่นก็ได้อัดคลิปวอนให้ทีมแพทย์ที่เก่งและมีความสามารถหรือทีมแพทย์ชุดเดียวกันกับที่เคยช่วยรักษาผู้ว่าสมุทรสาครนั้นเข้ามาช่วยนาคอมด้วยด้านแฟนคลับของนาคอมก็ออกมาให้กำลังใจจนเกิดแฮชแท็กส่งใจให้นาคอมเพื่อร่วมกันส่งกำลังใจให้อาการของนาคอมดีขึ้นในเร็ววันจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งได้ออกมาเปิดประเด็นดราม่าครั้งใหญ่โดยเขาได้โพสต์ Facebook ถึงกรณีของนาคอมว่าแพทย์พยาบาลเขาช่วยทุกคนอยู่แล้วจะมากดดันให้ช่วยไอ้ตลกแก่คนเดียวได้ยังไงเขาก็มีคนอื่นให้ดูแลแค่นี้พวกเขาก็เหนื่อยอยู่แล้วทำเอาบอลเชิญยิ้มถึงกับเดือดโพสต์ซัดกลับแรงว่าอย่ามาเล่นกับความรู้สึกของตนโดยหลังจากที่บอลได้โพสต์ไปก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากก่อนที่บอลจะลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปแต่ชายคนดังกล่าวก็ยังโพสต์ต่ออีกว่าแพทย์ที่ดูแลไอ้ตลกเขาจะรู้สึกยังไงอยู่ๆมาเรียกร้องจะเอาหมอคนนั้นคนนี้มารักษาตัวเองแล้วหมอเขาไม่ดีตรงไหนแล้วหมอที่อยากให้มารักษาเขาไม่ต้องรักษาคนอื่นหรือครับทำให้หลังจากนั้นชายคนนี้ก็โดนทัวร์ลงอย่างหนักว่าใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้ก็มีชาวเน็ตบางส่วนกลับเห็นด้วยกับชายคนนี้ในประเด็นที่เขาจะสื่อเพราะคนรอบตัวนาคอมนั้นใช้สิทธิพิเศษจากการเป็นคนดังของนาคอมและของตัวเองออกมากดดันทีมแพทย์มากเกินไปทั้งที่การช่วยเหลือและรักษาก็เป็นหน้าที่ของแพทย์อยู่แล้วและอีกอย่างนั้นชีวิตของนาคอมก็สำคัญไม่แพ้คนอื่นทุกคนล้วนอยากได้รับการรักษาที่ดีทั้งนั้นพร้อมทั้งยกตัวอย่างของ3อาม่าติดโควิดและประชาชนอีกหลายรายที่ยังได้รับบริการทางการแพทย์ที่ยังไม่ทั่วถึงและยังกลายเป็นประเด็นมากขึ้นไปอีกหลังจากที่ดีเจวินิจเลิศรัตนชัยได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวชี้แจงว่านาคอมได้ย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วด้วยความช่วยเหลือจากสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับลงรูปของเขาเพื่อกล่าวขอบคุณทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นไปอีกถึงเอกสิทธิ์ชนที่ใช้เส้นสายและหน้าที่การงานของตนเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการทางการแพทย์ที่ดีกว่าในขณะที่ประชาชนทั่วไปนั้นกลับไม่สามารถเข้าถึงบริการในแบบเดียวกันได้ซึ่งสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำแบ่งแยกชนชั้นได้อย่างชัดเจนและล่าสุดนั้นดีเจวินิจก็ได้ลบโพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด